สวัสดีค่ะในสารพิการเรานะคะในวันนี้เนี่ยเป็นวันคริสต์มาสอีฟส่วนพรุ่งนี้เป็นวันคริสต์มาสแล้วนะคะเชอรี่ก็ขอให้เพื่อนๆ่ทุกคนนะคะพบเจอแต่สิ่งที่ดีๆในชีวิตแล้วก็รวมถึงมีสุขภาพแข็งแรงกันทั้งครอบครัวนะคะในช่วงของอาทิตย์สองอาทิตย์นี้เนี่ยก็คือก่อนขึ้นปีใหม่เนี่ยเชอรี่จะไม่ได้อัปเดตข่าวติดต่อ,อก,กันนะคะจะเห็นว่าหายหน้าหายตาไปแต่ว่าเดี๋ยวหลังปีใหม่นะคะจะกลับมาอัปเดตข่าวเป็นประจำอีกทีหนึ่งค่ะโอเคค่ะสําหรับวันนี้นะคะ ก็มารายงานข่าวประจำวันที่24ธันวาคม2021นะคะข่าววันนี้จะหนักไปเรื่องของการระบาดของสายพันธ์โอมิครอนซึ่งก็จะเกี่ยวกับผลการวิจัยรวมถึงข่าวจากทางรัฐนิวยอร์กนะคะที่เขาจะแจกเงินสําหรับผู้ที่รับเข็มที่3หรือว่าเข็มบูสเตอร์ช็อตค่ะแล้วก็ข่าวต่อไปเป็นเรื่องของการทําทเนียบข่าวนิดหน่อยนะคะเนื่องจากการระบาดของสายพันธ์โอมิครอนนะคะวันนี้เนี่ยก็ครอบคลุมไปทั้งหมด50รัฐในสหรัฐอเมริกาเราแล้ว,ลว,ลวค่ะ โดยยอดต่อวันนะคะสูงถึง168,409รายนะคะสำหรับรายวันรายใหม่นะคะเพิ่มขึ้นมากกว่า26,000คนเมื่อวานนี้รวมถึงทั้งประเทศนะคะทุกสายพันธุ์เนี่ยเขาบอกว่ามียอดติดเชื้อถึง5 2 7ล้าน7แสนคนค่ะและผู้เสียชีวิตนะคะทั้งประเทศก็เพิ่มขึ้นถึง1129คนนะคะส่วนยอดสะสมเสียชีวิตนะคะถึงวันนี้เนี่ยก็รวมแล้ว830,000คนและเฉพาะเมื่อวานนี้นะคะสายพันธุ์อเมริกัน ซึ่งเป็นสายพันธุ์นี้เท่านั้นนะคะเขาบอกว่าเพิ่มขึ้นมาถึง522คนรวมถึงสายพันธุ์อื่นก็อยู่ที่3,826คนนะคะในบางพื้นที่นะคะเราจะพบว่ามีผู้ติดเชื้อสายพันธุ์ไวรัสถึง90%ของผู้ติดเชื้อสายพันธุ์ปกตินะคะส่วนการระบาดไปทั้งทั่วโลกเนี่ยเขาบอกว่าอย่างน้อยไปถึง109ประเทศแล้วแล้วก็ตอนนี้เห็นบอกว่าทางประเทศเออกดอนะคะกลายเป็นประเทศแรกในโลกที่บังคับให้ประชาชน5ขวบขึ้นไปเนี่ย ต้องเข้ารับการฉีดวัคซีนซึ่งคนในประเทศนี้นะคะเขาบอกว่ามีราวรา7ของการฉีดวัคซีนแล้วนะคะส่วนด้านของประเทศเยอร,รมนีกับออสเตรียนะคะก็บอกว่าจะเตรียมการใช้มาตร,รการบังคับให้มีการฉีดวัคซีนก็ปีหน้าค่ะส่วนความคลิหน้าของสายพันธุ์โอเมกอนในสหรัฐอเมริกาเรานะคะสนักข่าวรอยเตอร์เนี่ยเขาก็รายงานไว้ว่ามีโรงพยาบาลหลายแห่งนะคะในแถบมิดเวส์เนี่ยเตรียมรับมือกับสถานการณ์ที่เลวร้ายของสายพันธุ์โอเมกอน ขณะผู้ป่วยก็มีการวิกฤตนะคะรวมถึงบุคลากรทางการแพทย์ซึ่งเจ้าหน้าที่ด้านนี้เนี่ยเขาก็ต้องทํางานหนักขึ้นในการระบาดอีกระลอกหนึ่งนะคะข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุขก็บอกว่ามีหลายๆรัฐเนี่ยสร้างสถิติใหม่ในสัปดาห์นี้อย่างเช่นนิวยอร์กรัฐเมนวอชิงตันดีซีแล้วก็ปวตอร์โกเป็นต้นค่ะและรัฐที่มีปัญหาเรื่องของอัตราการคลองเตียงของผู้ป่วยติดโควิดนะคะหรือว่ามีผู้ป่วยติดโควิดเนี่ยเขาบอกว่า1ในทุกๆ4เตียงก็จะมีรัฐอินเดน่า โอไฮโอแล้วก็มิชิแกนค่ะนอกจากนี้นะคะเรื่องของเจ้าหน้าที่บุคลากรทางการแพทย์เนี่ยทาง CDC หรือว่าศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคเขาก็เปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่เหล่านี้นะคะถ้าหากว่ามีผลตรวจโควิดเป็นบวกแต่ไม่แสดงอาการสามารถกลับไปทํางานได้นะคะหลังจากการกักตัวเป็นเวลา7วันและต้องแสดงผลของการตรวจหาเชื้อเป็นลบด้วยนะคะซึ่งแนวทางเดิมเนี่ยเขาวางไว้ก็คือเจ้าหน้าที่ต้องกักตัวเป็นเวลา10วัน ส่วนเหตุผลในการลดระยะเวลาก็คือเขาบอกว่าเป็นการเตรียมพร้อมเพื่อรับมือกับผู้ติดเชื้อสายพันธุ์อเมรกันที่สหรัฐเราเนี่ยมีแนวโน้มว่าจะยังคงระบาดอย่างต่อเนื่องต่อไปค่ะสำหรับเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ที่ฉีดวัคซีนครบโดสแล้วรวมถึงเข็ม3นะคะเขาบอกว่าไม่จําเป็นต้องกักตัวที่บ้านแม้จะมีความเสี่ยงในระดับสูงต่อการติดเชื้อก็ตามนะคะคราวนี้เรามาดูที่ประสิทธิภาพของวัคซีนเข็ม3กันบ้างน,นะคะว่ามีเท่าไหร่ ก็มีรายงานที่เป็นผลงานวิจัยจากของทางฮ่องกงกับทางสาราชนาจากรนะคะเขาออกมาคล้ายๆกันค่ะซึ่งก็มีผลสรุปดังนี้นะคะคือของทางฮ่องกงเนี่ยเขาบอกว่าเป็นผลจากทีมนักวิจัยจากหมาหาวิทยาลัยฮ่องกงนะคะซึ่งบอกว่าถ้าหากว่าคุณฉีดวัคซีนของซีโนแวคสเข็มตามด้วยเข็มสาของไฟเซอร์นะคะจะมีการป้องกันได้ดีแต่ถ้าคุณฉีดซีโนแวคสเข็มตามด้วยเข็มสามที่เป็นวัคซีนของอัสซาซินากะนะคะ จะมีค่าเฉลี่ยต่ําก็คือรับมือกับสายพันธ์อเมรอกนได้ไม่ค่อยดีเท่าที่ควรค่ะและถ้าคุณฉีดซิโนแวคนะคะทั้ง2เข็มและเข็มสามตามด้วยนะคะผลสรุปคือไม่สามารถป้องกันสายพันธ์อเมรกนได้ค่ะแต่ถ้าคุณฉีดวัคซีนของไฟเซอร์2เข็มเท่านั้นนะคะหรืออาจจะเป็นของซิโนแวคสเข็มเท่านั้นรายงานบอกไว้ว่าแอนติบอดียังไม่พอที่จะรับมือกับสายพันธุ์อเมรอนได้เหมือนกันค่ะ ราวนี้เรามาดูทีมวิจัยของสาราชนาจักรนะคะอันนี้คือเขาวิจัยผ่านฐานข้อมูลจากผู้ป่วยที่ติดเชื้อสายพันธุ์โอเมกอนถึง68,489รายค่ะในรายงานนะคะเขาก็บอกว่าถ้าหากว่าคุณฉีดอัสตาราเซเนก,กานะคะ2เข็มตามด้วยไฟเซอร์เข็ม3เขาระบุเป็นตัวเลขไว้เลยนะคะว่าจะมีประสิทธิภาพถึงร้อยละ60แต่ถ้าผ่านไป10สัปดาห์นะคะภูมิคุ้มกันเนี่ยจะลดลง เหลือร้อยละ35ถ้าคุณฉีดอาซาซินากะสเข็มนะคะตามด้วยเข็ม3ของมรนานะคะจะมีประสิทธิภาพเท่ากับของไฟเซอร์คือร้อยละ60แต่ถ้าผ่านไป5 9ถึงสัปดาห์นะคะประสิทธิภาพจะลดลงเหลือร้อยละ45ค่ะถ้าคุณฉีดของไฟเซอร์2เข็มตามด้วยเข็ม3าของไฟเซอร์เหมือนเดิมนะคะก็จะมีประสิทธิภาพร้อยละ70แต่พอผ่านไปสัก10สัปดาห์นะคะประสิทธิภาพจะลดลง เหลือร้อยละ45ค่ะถ้าคุณฉีดของไฟเซอร์2เข็มนะคะตามด้วยเข็ม3ของมรนาจะมีประสิทธิภาพร้อยละ70และยาวนานไปถึง9สัปดาห์นะคะจากนั้นเนี่ยจะลดลงเรื่อยๆนะคะและถ้าใครฉีดของมรนา2 2เข็มแล้วไม่มีเข็ม3นะคะเฉพาะสายพันธุ์อเมรินเท่านั้นเนี่ยเขาบอกว่าป้องกันได้ร้อยละ50ค่ะแต่ว่าอยู่ได้ไม่เกินเดือนหนึ่งนะคะภุมกันเนี่ยจะตกลง จาก50จะเหลือ30แล้วก็พอผ่านไปราวๆ7เดือนนะคะจะไม่มีภูมิคุ้มกันหลงเหลือเลยค่ะที่สาคัญนะคะตัวเลขที่รายงานทั้งหมดนี้นะคะมีประสิทธิภาพของวัคซีนเนี่ยเขาบอกว่ามาจาก real data นะคะไม่ใช่ค่าของการวัดภูมิคุ้มกันจากห้องทดลองหรือห้องปฏิบัติการค่ะในการระบาดหนักขณะนี้นะคะก็ทําให้ทางสายการบิน United Airlines แล้วก็ Delta Airlines นะคะเขาประกาศเมื่อวันที่23ธันวาคม โดยที่สา,ายการบินเนี่ยเขาจะยกเลิกเที่ยวบินในคืนก่อนวันคริสต์มาสนะคะหรือว่าคริสต์มาสอีกก็คือวันนี้รวมทั้งสิ้นนะคะกว่า200เที่ยวเนื่องจากการแพร,ร่ระบาดของเชื้อโควิด -19 สายพันธุ์โอเมกอนโดยสายการบินยูเนเต็ดแอร์ไลน์เนี่ยเขาบอกว่ายกเลิกไป120เที่ยวนะคะสําหรับวันที่24ธันวาคมส่วนสายการบินเดลต้าแอร์ไลน์นะคะยกเลิกไป90เที่ยวบินนะคะส่วนเรื่องของงานฉลองส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ของรัฐนิวยอร์กเนี่ย ที่บอกว่าจะจัดที่ไทม์สแควร์นะคะในปีนี้เขาประกาศออกมาอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะว่าจะอนุญาตให้ผู้เข้าร่าวมงานนะคะมีได้เพียงหนึ่งในสามจากจํานวนปกติเพื่อเพิ่มพื้นที่ในการเบินระยห่างทางสังคมนะคะและผู้ที่เข้าร่วมงานเนี่ยต้องแสดงหลักฐานการฉีดวัคซีนครบโดสแล้วพร้อมทั้งสวมใส่หน้ากากอนามายัยอย่างเคร่องครัดด้วยค่ะก็คือโดยปกตินะคะจะมีผู้เข้าร่วมงานเนี่ยราวๆห้าหมคนนะคะก็จะลดลงเหลือประมาณ1 5 0 0 0คน โดยจะปิดให้เข้าพื้นที่ในงานตอนบ่ายสามโมงนะคะแล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งของทางรัฐนิวยอร์กนะคะคือตอนนี้เนี่ยทางนิวยอร์กซิตี้นะคะประกาศแผนสนับสนุนให้คนที่ได้รับการฉีดวัคซีนเข็มที่3นะคะหรือว่าเข็มบูสเตอร์ช็อตเนี่ยก็จะได้เงินสดจำนวน100รอเหรียญนะคะโดยเริ่มตั้งแต่วันนี้ถึงสิ้นปี2021ซึ่งถ้าหากว่าใครต้องการจะดูรายละเอียดนะคะเดี๋ยวเชอร์รี่จะทิ้งลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปวิดีโอนี้ครั้งนึงน,นะคะเป็นเว็บไซต์ของ nyc.org นะคะ ถึงแม้ว่าจะมีข่าวคราวของการระบาดหนักของสายพันธุ์โอเมกคอนนะคะขณะนี้เองเนี่ยทางด้านนักลงทุนตลาดหุ้นสหรัฐนะคะก็มีตัวเลขที่ดีขึ้นซึ่งตัวเลขของวันพฤหัส,สบดีที่24ธันวาคมนะคะดาวโจนส์เนี่ยเพิ่มขึ้น196.67ปิดที่35,950.56ค่ะส่วน S&P นะคะเพิ่มขึ้น29.23นะคะปิดที่4,725.79ค่ะและ NASDAQ นะคะเพิ่มขึ้น 134.48นะคะปิดที่15653.37ค่ะรวมถึงราคาทองนะคะเขาบอกว่าขยับขึ้นมานิดหน่อยนะคะก็อยู่ที่1811.70ดอลลาร์นะคะต่อออนคราวนี้เรามาดูข่าวทางทำเนียบข่าวนะคะเมื่อวานนี้วันที่ยุบสาธันวาคมเนี่ยประธานาธิบ,บดีโจไบเดนนะคะได้ลงนามบังคับใช้กฎหมายห้ามนำเข้าสินค้าจากภูมิภาคซินเจียงของจีนนะคะ ที่กฎหมายนี้ก็มีชื่อว่ากฎหมายป้องกันการบังคับใช้แรงงานชาวอุยกูค่ะร่างกฎหมายดังกล่าวนะคะผ่านความเห็นชอบจากรัฐสภานะคะโดยใจยความสําคัญของกฎหมายฉบับนี้ก็คือสินค้าทั้งหมดจากซินเจียงนะคะซึ่งเป็นพื้นที่ที่รัฐบาลจีนเนี่ยจัดตั้งค่ายกักกันชาวอุยกูและชาวมุสลิมกลุ่มอื่นๆด้วยนะคะซึ่งทําขึ้นด้วยการบังคับใช้แรงงานโดยกฎหมายฉบับนี้ห้ามการนําเข้าสินค้าจากซินเจียงเว้นแต่จะสามารถพิสูจน์ได้ว่า ไม่ได้มีการบังคับใช้แรงงานค่ะถามว่าสินค้าเนี่ยมีอะไรบ้างก็ยกตัวอย่างเช่นพวกฝ้ายนะคะมะเขือเทศแล้วก็แล้วก็โพลีซิลิคอนนะคะที่ใช้ผลิตแผงโซลา r เซลล์นะคะอย่างนี้เป็นต้นคราวนี้เราไปต่อเรื่องของท่าเรือนิดหน่อยนะคะที่แคลิฟอร์เนียที่บอกว่ามีปัญหาเรื่องของการขนส่งจากรอบที่แล้วนะคะในวันนี้เนี่ยคือสรุปออกมาแล้วนะคะว่าเขาบอกว่ามีเรือหลายลำนะคะถูกเปลี่ยนเส้นทางไปยังชายฝั่งตอนออก แล้วก็ดูเหมือนว่าจะเคลื่อนที่เร็วแล้วก็ไปได้ดีด้วยนะคะซึ่งก็หมายความว่าเราจะเห็นสินค้าเต็มเชลหรือว่ามีการลดราคาในช่วงเดือนมกราคมและก็กุมผาพัานธ์นะคะเนื่องจากปัญหาห่วงโซ่อุปทานเริ่มลดลงแล้วค่ะนักเศรษฐศาสตร์นะคะก็ก็บอกว่าเราจะได้เห็นราคาที่ลดลงในช่วงอนาคตใ,ใกล้นี้ด้วยนะคะโอเคค่ะและทั้งหมดก็เป็นข้อมูลอัปเดตข่าวนิดหน่อยของวันนี้นะคะเดี๋ยวยังไงเจอกันอีกทีหลังปีใหม่นะคะ หรือว่าถ้าเชอรี่มีเวลาก็จะมาอัปเดตข่าวให้ก่อนหน้านะคะแต่ก็ยังไม่แน่ใจว่าจะว่างันไหนก็เจอกันอีกทีแล้วกันนะคะคลิปหน้าสวัสดีค่ะขอบคุณมากๆนะคะกับการติดตาม m ม r รี c ริสต์ m a สค่ะบ๊ายบาย